بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสุขความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จงประสบแด่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมมูอัลลิมีทีวีทีวีคุณสัมพันธ์นะครับคราวนี้ท่านอยู่ในช่วงที่2ของมูอัลลิมีทีวีนะครับในภาคพิเศษตลอดเดือนรอมฎอนนะครับประจำปีฮิจเราะห์ศักราชที่1439นะครับวันนี้ผมอับดุลนาซิรกอบิทักครับดำเนินรายการวิถีผู้ศรัทธาในเดือนรอมฎอนนะครับและวิทยากรที่จะมาพูดคุยแล้วก็มาส่งต่อความรู้ความเข้าใจนะครับในเรื่องของคำว่าสุยามรอมฎอนนะครับก็จะเป็นท่านอาจารย์อาลีศาสมินครับالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเองอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ประสบแด่ท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านนะครับครับอาจารย์ครับถือว่าเป็นครั้งแรกในการมาออกรายการสดในมาลีมีทีวีนะครับครับผมก็ผู้ชมก็อาจจะได้มีโอกาสได้ชมรายการที่อาจารย์ได้ออกปกตินะครับตามตารางปกตินะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นรายการพิเศษนะครับเราอยู่ที่สถาบันอัลมุสตอฟาวียะนะครับดอนปลา35นะครับอาจารย์ปรีชามุสตอฟาเจ้าของสถานที่แห่งนี้นะครับรวมถึงพี่น้องที่กำลังให้ติดตามรับชมผ่านทางมาลีมีทีวีนะครับทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับอย่างนี้ครับเบื้องต้นอยากที่จะเรียนแจ้งนะครับไปยังพี่น้องที่กำลังให้เกียรติติดตามรับชมนะครับว่าท่านสามารถที่จะฝากคำถามนะครับเป็นคำถามที่จะได้เรียนให้ท่านอาจารย์อาลีศาสมินนั้นได้มีการตอบสดๆนะครับผ่านนี้นะครับรวมถึงอีกหนึ่งช่องทางครับที่เราจะได้มีการรับบริจาค ก็คือการสนับสนุนรายการของมูอัลลิมีทีวีนะครับทีวีคุณสัมพันธ์นะครับท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็รับร่วมบริจาคให้กับมูอัลลิมีทีวีได้นะครับทางธนาคารธนชาตินะครับชื่อบัญชีสมาคมครุสัมพันธ์นะครับเลขที่บัญชี223-2-16043-2นะครับหรือโทรศัพท์มาได้ที่นะครับ027507024นะครับหรือ0818901279นะครับอาจารย์ปรีชามุสตาฟานะครับเอาละครับเข้ามาสู่เรื่องของคำว่าอัสซุยามจังครับครับเรื่องคำว่าสุยามเนี่ยนะครับในหลักภาษาแล้วเนี่ยนะครับหลักคำว่าสุยามเนี่ยนะครับแล้วก็ฮิกมะห์ต่างๆหรือเคล็ดลับต่างๆของการบัญญัติในเรื่องของการถือศีลอดนะครับอาจารย์ครับมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับคำว่าอัสซุยามนะครับหรือคำว่าอัสซาวมุครับ เป็นอักรนามของคำว่าซอมะซอมะยาซูมุซาวมันซุยามันครับบิมานะอิมอัมซะกะบิมานะอัมซะกะแปลว่าระงับยับยั้งนะโดยศัพท์เนี่ยแปลว่าการระงับยับยั้งหรือไม่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดครับนะส่วนหนึ่งก็คือเรื่องราวของสิทธิมารยามที่อัลลอฮ์ได้เล่าเอาไว้ครับนะสิทธิมารยามบอกว่าอินนีนะดัรตุลิรเราะห์มานิซาวมาที่ฉันจะไม่พูดกับพวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะเพราะว่าอินนีนะดัรตุลิรเราะห์มานิแท้จริงฉันได้บนไว้แด่พระผู้ทรงเมตตาเศร้าแม่หมายถึงอัลอิมซากอานิลกะลามนะนะดัรไว้ว่าจะไม่พูดคำว่าอัลอิมซากอานิลกะลามก็คือระงับยับยั้งจากการพูดเขาเรียกกันว่าเข้าเงียบครับไอการเข้าเงียบเนี่ยมันเป็นพิธีกรรมหนึ่งที่มันมีอยู่ในหลักศีรัตก่อนครับนะการถือศีลอดอย่างหนึ่งก็คือการไม่พูดกับผู้คนแต่ว่าในอิสลามเนี่ยก็มากำหนดว่าไอ้ไม่พูดเราก็ได้แต่ว่าจะต้องไม่เกิน3วันอย่างนี้เป็นต้นครับหรือคนคนหนึ่งเนี่ยในภาวะปกติวันหนึ่งก็จะต้องพูดบ้างไม่ใช่ไม่พูดกับใครเลยนะแต่ว่าเราก็จะเห็นว่าในด้านหลักภาษาในคำว่าอัสซอมความหมายของมันก็คือการระงับยับยั้งจะเป็นระงับยับยั้งจากการกินการดื่มการมีเพศสัมพันธ์หรือการไม่พูดครับก็แล้วแต่ครับนะคราวนี้การงดที่บอกว่าการเข้าเงียบครับเข้าเงียบก็คือการงดจากอารมณ์แล้วก็ความอยากจากท้องหรือการ ความต้องการต่างๆ นับตั้งแต่แสงอรุณขึ้นจนกระทั่งแสง
ดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าอันนี้คือความหมายโดยอิสติลาฮีโดยเทคนิคอลเทอมก็คือเป็นเรื่องของศัพท์เทคนิคครับเวลาอธิบายด้วยการกำหนดคำนิยามเนี่ยคำว่าอัศยามหรือว่าอัศวมุก็คือการระงับยับยั้งจากการกินการดื่มการมีเพศสัมพันธ์และสิ่งที่จะทำให้เสียการถือศีลอดหรืออัศยามนั้นพร้อมกับมีเจตนานับตั้งแต่เวลาฟะญัรซอดิกก็คือแสงอรุณจริงขึ้นจนกระทั่งถึงหลังดวงอาทิตย์รับขอบฟ้าหายไปทั้งดวงครับคราวนี้อันนี้คือเรื่องของอัศยามนะครับเรื่องของหลักภาษาเรื่องของทางด้านของอิสติลาฮันนะครับไปแล้วฮิกมะครับฮิกมะคือเคล็ดลับต่างๆของการบัญญัติว่าในเรื่องของการถือศีลอดครับอาจารย์ครับครับเรื่องของฮิกมะเกี่ยวกับการถือศีลอดนี่เยอะแยะเลยครับนะมันก็คงจะต้องจับเอามาอธิบายกันในบางประเด็นครับเราจะเห็นได้ว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงดำรัสไว้ในอายะต้นเรื่องของมันก็คือยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนูกูติบะอะลัยกุมุศิยามุกะมากูติบะอะลัลละดีนมินกับลิกุมละอัลละกุมตัตตะกูนครับโอบรรดาศรัทธาชนทั้งหลายการถือศีลอดได้ถูกบัญญัติเหนือพวกท่านทั้งหลายแล้ว นะอัลละดีนอามะนูตรงนี้ก็หมายถึงบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็เรื่อยมาจนกระทั่งถึงพวกเราทั้งหลายก็คืออุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็น อุมมะตุลอิจาบะห์ครับนะคือตอบรับคำเรียกร้องแล้วครับเหมือนอย่างที่การถือศีลอดนั้นได้เคยถูกบัญญัติแก่ชนในยุคก่อนหน้าพวกท่านทั้งหลายนั่นหมายความว่าหลักเดิมของการถือศีลอดเนี่ยมันเป็นชะรีอะฮ์ที่มันมีมาก่อนแล้วเพียงแต่ว่ารูปแบบของมันจะเป็นยังไงอย่างกรณีที่ว่าเนี่ยเข้าเงียบเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นการถือศีลอดครับไม่พูดจากับบุคคลทั้งหลายนะหรือการถือศีลอดโดยต่อเนื่องครับไม่มีการกินข้าวโซโฮเพราะว่าสิ่งที่มันจะแตกต่างจากการถือศีลอดของอะฮ์ลุลกิตาบกับการถือศีลอดของเราก็คือการรับประทานอาหารซะฮูรนะเนี่ยอย่างเนี้ยจะไม่เหมือนกันละอัลละกุมตัตตะกูนหวังว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาบอกว่าฮิกมะห์ที่ใหญ่ที่สุดของการถือศีลอดซึ่งมันเป็นทั้งฮิกมะห์ก็คือเป็นเหตุผลอันลุ่มลึกหรือที่เราแปลกันว่าวิทยาปัญญาเนี่ยครับนะก็คือเรื่องตักวาและเป็นเป้าหมายด้วยเป็นจุดเริ่มต้นด้วยคือถ้าจะพูดกันจริงๆก็คือว่าคนที่จะถือศีลอดเนี่ยจุดเริ่มต้นของเขาก็คืออีหม่านนะต้องมีอีหม่านก่อนแล้วก็คีตอบนี้ก็คือการสื่อสารตรงนี้อัลลอฮ์ทรงสื่อถึงบรรดาบุคคลที่มีอีมานเพราะมันเป็นเรื่องของอิบาดะห์เป็นเรื่องของการประกอบศาสนกิจซึ่งจะใช้ได้หรือใช้ไม่ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่ที่อีมานจะถูกตอบรับหรือไม่ถูกตอบรับอยู่ที่อีมานแต่ที่สำคัญก็คือว่าเรื่องการปฏิบัติตามคำสั่งใช้เนี่ยหรือการละทิ้งสิ่งที่ทรงบัญญัติห้ามเนี่ยมันเป็นเรื่องของศรัทธาไอการถือศีลอดเนี่ยเป็นบัญญัติทางศาสนาคนที่ไม่ศรัทธาเนี่ยเขาไม่เห็นความสำคัญครับแต่ถ้าคนที่มีศรัทธามีอีหม่านเขาก็จะเห็นความสำคัญทีนี้เมื่อเขาได้ปฏิบัติตามอันเกิดจากศรัทธานั้นสิ่งที่มันจะอยู่ปลายทางเนี่ยนะหรือเป้าหมายซึ่งจริงแล้วมันก็เป็นตัวฮิกมะห์ด้วยเนี่ยก็คือตักวานะมันก็คือตักวาทำไมอ่ะเราไม่มีตักวาหรือถ้าเราไม่ถือศีลอดมีครับแต่การถือศีลอดนี่เขาเรียกเป็นตัวพิสูจน์ตักวาของเราตัวประเมินว่าตักวาที่เราเรียนรู้กันเนี่ยเราพูดกันต่อยหอยเลยว่าตักวาคืออย่างนั้น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 เป็นทฤษฎีแต่ในด้านของการปฏิบัติจริงเนี่ยหรือว่า practicality หมายถึงว่าปฏิบัติจริงเนี่ยครับตักวาคืออะไรเนี่ยต้องบวชครับเหมือนเราพูดเรื่องสะบัดสะบัดคืออะไรเอาพูดกันได้เป็นคุ้งเป็นแควสะบัดมีกี่ประเภทแบ่งเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นฮักกีกัดแห่งสะบัดเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้รู้ดีแต่ถามว่าแล้วเราจะพิสูจน์ได้ไงว่าเราเนี่ยมีสะบัดครับต้องถือศีลอดครับก็เหมือนกับอย่างหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามันซ่อนรอมฎอนอีมานวะอิห์ซาบันใช่คำว่าอีมานตัวนี้ไปกับอาจารย์ที่โยนจะบอกถูกต้อง
คือเรื่องของการถือศีลอดก็ดีการละหมาดกิยามุลเลนก็ดีหรือการปฏิบัติสิ่งใดๆก็ตามตามบัญญัติของศาสนาเนี่ยมันต้องเริ่มต้นจากอีมานครับและในขณะเดียวกันอีมานนั้นก็เป็นเป้าหมายด้วยเพราะว่าอีมานนั้นตัวนี้มันมัฟอูลิอัจลีครับไม่ว่ามันซ่อมารอมฎอนนะอีมานนั้นบุคคลใดถือศีลอดในเดือนรอมฎอนอันเกิดจากอีมานเพราะมีอีมานครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นจุดเริ่มต้นและก็เป็นเป้าหมายด้วยครับคือทุกอย่างเนี่ยมันจะไปชี้ชัดว่าไอ้นี่เป็นจุดเริ่มต้นตอนปลายไม่มีหรือไปมีเฉพาะตอนปลายตอนต้นไม่มีไม่ใช่ทุกอย่างมันจะเกี่ยวเนื่องกันหมดมันจะมีสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกันหมดมากน้อยเพียงใดเท่านั้นเองคือแยกไม่ได้ อีมานกับตักวาแยกกันได้ไหมแยกไม่ได้ครับคือคนหนึ่งจะเป็นบุคคลที่เรียกว่าเป็นคนที่มีตักวาครับก็จำเป็นจะต้องมีอีมานคนที่ไม่มีอีมานเนี่ยไม่ต้องไปพูดเรื่องตักวาครับในขณะเดียวกันคนบางคนอาจจะมีอีมานแต่ถ้าเกิดไม่มีตักวาล่ะครับอีมานเขาเป็นยังไงมันก็เหมือนกับไม่มีนั่นแหละแล้วถ้าคนหนึ่งบอกว่าจะบอกว่าเป็นอีมานไหมถ้าบอกว่าโอเคบัญญัติในเรื่องของการถือศีลอดเนี่ยโอเคเราถือศีลอดแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องของนาวาฟินต่างๆเรื่องของละมาตะรอวีเรื่องของการอิบาดะห์การอ่านกุรอานเนี่ยอาจจะละไว้บ้างหรือไม่ได้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่างเงี้ยอาจารย์จะเรียกว่าอีมานไหมหรือยังไงอาจารย์อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาตเรียกอีมานถือว่ามีอีมานเพราะอีมานนี่ก็คือส่วนใหญ่ของอามันต้องเป็นส่วนใหญ่ของอามันไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดครับถ้าทั้งหมดนี้จะไม่ใช่อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอมันจะกลายเป็นกลุ่มอื่นและซึ่งกำหนดว่าไอ้เรื่องการกระทำเนี่ยคือเวลาเขาตารีฟเนี่ยเขาจะตารีฟคล้ายกับเราครับของเราตารีฟว่าอิอติกาดุนบิลจานานีวะนุตกุนบิลลิซานีวะอามัลุนบิลอัรกานีอิอติกาดปักใจเชื่อด้วยหัวใจครับเปล่งวาจาออกมาด้วยลิ้นประพฤติปฏิบัติ ด้วยกับสิ่งที่เป็นองคาพยพหรือว่าเป็นองค์ประกอบหลักของศาสนาครับ ไอ้ตรงอามันเนี่ยของเราถือเอาส่วนใหญ่พอว่าคนคนนั้นมีอีมานและ อีมานที่ทำให้เขารอดพ้นในอาคิเราะห์ครับแต่อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนะกลุ่มเนี้ยมันจะเป็นกลุ่มที่แยกย่อยมาจากกลุ่มมุอ์ตะซิละห์ครับก็คือไปกำหนดว่า ต้องทำอามันทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นฟาราอิดไม่ว่าจะเป็นนวาฟิลหมายความว่าทิ้งไม่ได้เลยถ้าทิ้งไม่ได้เลยถ้าทิ้งก็เรียบร้อยอันนี้ก็คือมันเป็นกลุ่มที่เรียกว่าไม่ใช่อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาครับเพราะฉะนั้นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตามที่อัลกุรอานได้บอกเอาไว้ว่าเป็นอุมมะห์ที่อัลลอฮ์ได้ทรงประทานคัมภีร์นี้ให้เป็นมรดกสืบทอดเนี่ยมันก็จะมีอยู่3กลุ่มครับนะ1ก็คืออะไรซอลิมุลลินัฟซิในกุรอานบอกว่าซอลิมุลลินัฟซิซอลิมต่อตัวเองอันนี้ก็คือคนที่กระทำมะซียัตกระทำนั่นกระทำนี่แต่อะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์ก็ยังถือว่าตราบใดที่เขาไม่ไปถือว่าไอ้บาปเหล่านั้นเป็นที่ฮาลาลเนี่ยเขาก็ยังคงเป็นมุสลิมครับแต่เราเรียกว่ามุสลิมฟาซิกคืออีหม่านไม่ได้ถูกถอดออกไปครับยังเป็นมุมินอยู่แต่เป็นมุมินที่บกพร่องครับสองก็คือมุกตะซิดมุกตะซิดก็แปลว่าปานกลางนี่ทำอามันอิบาดัตที่เป็นฟัรดูอย่างเดียวเช่นบวชเนี่ยกับรอมฎอนอย่างเดียวพอพ้นรอมฎอนเนี่ยบวช6บวชอะไรเนี่ย6คำมุกมินไม่เอาแล้วไม่เอาละไอ้บวชวันจันทร์วันพฤหัสบวชวันที่13 14 15บวชไม่เอาแล้วเอาวาญิบอย่างเดียววาญิบอย่างเดียวละหมาดก็5เวลาอย่างเดียวครับเราว่าตรงเราว่าเตบอะไรไม่มีทั้งนั้นครับอย่างงี้เค้าเรียกมุกตะซิดบาปก็ไม่ไปข้องแวะนะครับแต่ถ้าสูงสุดซาบิกุมบิลไคราตซาบิกุมบิลไคราตนี่ก็แปลว่าคนที่เขาแข่งขันทั้งกับตัวเองและกับคนอื่นแต่แข่งเนี่ยไม่ใช่แข่งเรื่องไม่ดีบิลไคราตด้วยกับสิ่งที่เป็นคุณงามความดีครับเรื่องหลักที่เป็นฟัรดูนี่รักษาไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ในขณะเดียวกันทำเรื่องนาวาเฟนทั้งหลายด้วยครับแล้วไม่ใช่ว่าไม่คล้องแวะกับบาปใหญ่ไอเรื่องชุบหัดไอหัวมังกุท้ายมังกรอะไรที่มันคุมเครือเนี่ยไม่ยุ่งเลยครับอันนี้สูงสุดอาจารย์ครับเรื่องของมุซาบะกอฮ์การแข่งขันกันอะไรกันสักครู่อาจารย์พูดถึงเรื่องของการแข่งขันคราวนี้หากว่าในครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดหรือในสังคมเนี่ยมีการพูดกันเรื่องแข่งขันว่าวันนี้อ่านกุรอานได้กี่จบแล้วอย่างเงี้ยอาจารย์
แล้วก็มีการพูดคุยกันว่าโอ้ยชั้น2จบแล้วอันนี้1จบแล้วอย่างนี้เป็นการสมควรหรือไม่ยังไงครับอาจารย์ครับเขาแข่งกับตัวเขาเองครับแข่งกับคนอื่นเขาไม่ได้ไปคุยอันมันคนละเรื่องกันไอ้นั่นมันคุยครับให้เราเนี่ยแข่งกับตัวเองว่าวันนี้เราทำได้เท่าไหร่นะเดี๋ยววันพรุ่งนี้ต้องดีกว่าหรือดูเมื่อวานเนี่ยอันนี้แข่งกับตัวเองใช่ไหมครับสมมติเมื่อวานเนี่ยเราได้อะไรบ้างเราได้ซุนนะฮ์ดูฮา8รอกอาตตอนเช้าครับหรือตอนก่อนที่จะเข้าเวลาดูฮรีครับนะแล้วก็ดูซิมุอักกะดะฮ์กิรมุอักกะดะฮ์ที่เป็นรอวาติบเนี่ยได้ไหมเมื่อวานเมื่อวานได้เกือบครบเนี่ยวันนี้ก็จะต้องเสมอกันนะแข่งกับตัวเองหรืออาจจะต้องมีเพิ่มเติมเช่นไปได้ตะฮียะตุลมัสยิดหรือได้ซุนนะฮ์ตุลวุฎูคือต้องมีตัวที่มาเพิ่มสำหรับวันนี้ให้มากกว่าเมื่อวานหรืออย่างน้อยต้องเสมอกันนี่ก็จะแข่งกับตัวเองหรือดูคนอื่นคือถ้าเรื่องศาสนานี่ให้ดูคนที่เขาเหนือกว่าเราครับโอ้คนนี้ไปละหมาดมัสยิดทุกวักตูเลยโอ้คนนี้อ่านกุรอานนะเป็นประจำครับเขาดีกว่าเราเราต้องนะพัฒนาตัวเองแข่งแบบนี้ครับไม่ใช่ไปเที่ยวคุยไอ้เรื่องไปคุยเนี่ยบางคนไม่ได้ทำโดยซ้ำแต่ไปคุยครับหรือบางคนทำจริงแต่ไปคุยมันก็จบครับอาจารย์ครับมีคำถามมาบอกว่าจะมีวิธีการฝึกฝนลูกอย่างไรให้รู้จักคำว่าการถือศีลอดหรือการบวชนะครับอาจารย์ครับ ในขณะที่ลูกมันยังอาจจะยังไม่ถึงนิติอาเกนบัลเล็กยังไม่อาเกนบัลเล็กใช่ไหมไอ้กรณีนี้หะดีษที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกไว้คือมุรูออลาดะกุมบิศศอลาติวะฮุมอับนาอุซะบอินครับมุรูเนี่ยวาวตัวเนี้ยนะคือตอบไปยังบุคคลที่เป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเป็นแม่ครับพวกท่านทั้งหลายจงสั่งใช้ลูกๆของพวกท่านทั้งหลายให้ทำการถือให้ทำการละหมาดนะขณะที่มีอายุได้7ขวบในหนังสือฟัยดุลกอดิรชะรอห์ญามีอ์ศอฆีรของอัลลามะอัลมินาวีเนี่ยอธิบายว่าวัสยามุกะซาลิกครับคือมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องละหมาดอย่างเดียวเราไปเข้าใจว่าเรื่องละหมาดอย่างเดียวการถือสนวดด้วยถือสนวดด้วยคือมันจะต้องเริ่มฝึกครับไอตอน7ขวบเราก็ไล่เป็นสเต็ปไปอย่าไปหวังอะไรมากครับเด็กเนี่ยเขายังไม่วาญิบต้องละหมาดไม่วาญิบต้องละหมาดไม่วาญิบต้องถือสนวดครับนะแล้วไอการละหมาดของเขาเนี่ยจริงๆมันก็ใช้ไม่ได้ครับแต่ว่าที่เขาทำเนี่ยพ่อแม่ได้บุญนะครับเพราะอะไรคือกรณีตรงเนี้ยมันเป็นเรื่องที่พ่อแม่วาญิบต้องสั่งใช้ลูกให้ละหมาดให้ถือศีลอดแต่ลูกเนี่ยยังไม่วาญิบต้องละหมาดครับเพราะว่าอายุมันยังไม่ได้แค่7ขวบครับใช่มั้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยอย่าไปตั้งมาตรฐานว่าโอ้จะต้องละหมาดได้แบบนั้นอันต้นไม่ใช่ให้เขามาคุกคีอยู่กับเรื่องละหมาดนี่ก่อนครับถือศีลอดก็เช่นเดียวกันถ้าเขาอยากจะขึ้นมากินข้าวโซโฮกับพี่ๆครับแต่เขาไม่ได้บวชก็ไม่เป็นไรให้เขาซึมซับบรรยากาศของรอมฎอนครับเขาไม่ได้ถือศีลอดมาทั้งวันหรือก็ไม่ได้ถือศีลอดเลยแต่ถึงเวลากลับมาบ้านเนี่ยทุกคนมาพร้อมหน้ากันเวลาไหนล่ะครับละศีลอดก็ให้เขาอยู่ในบรรยากาศนั้นต่อมาถ้าเขามีความสามารถในการที่จะถือศีลอดเนี่ยเราก็ค่อยๆไล่ไปตกลงกันเอาสักครึ่งวันนะครับอย่างนี้เป็นต้นของเขาเนี่ยอย่าไปหวังเลิศอย่าไปหวังผลเลิศใช่ไหมอย่างเงี้ยไล่เป็นสเต็ปไปครับเอาละครับขอทักทายพี่น้องทางบ้านนะครับที่รับชมคลิปนี้นะครับ ก็จากมักกะนะครับชัดเจนนะครับ จากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนครศรีธรรมราชนะครับจากแม่กลองนะครับจากพังงานะครับมีจากปัตตานีนะครับแล้วก็พี่น้องจากทั่วนะครับทั่วประเทศเลยก็ว่าได้อินชาอัลเลาะห์นะครับอย่างนั้นแล้วก็นะครับมีคำถามด้วยอาจารย์ครับมีคำถามด้วยนะครับคำถามถามว่าอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสสลามอาจารย์ครับหากเราบวชขาดบวชในช่วงวัยเด็กโดยบรรลุศาสนภาวะแล้วครับจำนวนมากและเกรงว่าจะบวชชดใช้ได้ไม่หมดเราจะสามารถชดใช้โดยการจ่ายฟิตยะแทนได้ไหมครับถ้าจ่ายยังไงครับแล้วจะคำนวณยังไงล่ะในเมื่อเราไม่รู้ว่ามันจำนวนเท่าไหร่ครับนะไอการจะจ่ายข้าวสารฟิดยะเนี่ยในกรณีของการขาดการถือศีลอดเนี่ยมันมีเงื่อนไขของมันครับเช่นบุคคลคนนั้นมีอุซรนะ
ไม่สามารถในการที่จะถือศีลอดได้หรือถือได้แต่เกิดความยากลำบากคำว่าวะอะลัลลซีนยูตีกูนะฮูฟิดยะตุนตออามุมิสกีนจำเป็นเหนือบุคคลที่คำว่าคนอะลัลลซีนยูตีกูเนี่ยเวลาเขาไปตัฟซีรเขาไปใส่ดาคือไม่มีความสามารถครับซึ่งจริงๆแล้วเวลาไปดูในตัฟซีรเนี่ยเขาจะบอกว่ามันไม่ต้องใส่ลาหรอกมันหมายคนที่หมายถึงคนที่ถือศีลอดพอจะได้แต่มันลำบากนะมันลำบากมันยากอย่างเช่นคนตั้งท้องเนี่ยถ้าจะถือศีลอดเนี่ยถือได้ไหมก็ได้แต่มันลำบากอย่างเงี้ยนะคนสูงอายุเงี้ยชราจะถือศีลอดได้ไหมก็ได้แต่มันลำบากถ้าอย่างเงี้ยมองดูแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ไหวเนี่ยก็ให้จ่ายฟิดยะก็คือข้าวสารจำนวน1มุดให้แก่คนยากคนจนครับ1มุดก็1กอมือประมาณสัก7ขีดครับนะตามจำนวนวันที่ขาดไปทีนี้มันแล้วถามว่าไอเราจะจ่ายข้าวสารเนี่ยเนื่องจากอะไรเลยเพราะในช่วงนั้นมันอาจจะเป็นการเจตนาทิ้งก็ได้ละเลยก็ได้นับตั้งแต่การอาเกนบัตเล็กนะคือเรื่องที่ผมพิจารณาดูแล้วก็คือว่าถ้าเราจะกอดอเนี่ยเรากอดอไปโดยที่เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรให้กลับไปดูที่หลักเดิมก็คือเรื่องการปฏิบัติบัญญัติทางศาสนาเนี่ยมันเป็นฮักกุลลอฮ์ครับละหมาดก็ดีการถือศีลอดก็ดีเป็นฮักกุลลอฮ์ซึ่งเราไปแล้วเมื่อเราไปบกพร่องเพราะฉะนั้นตรงนี้เตาบัตตัวซะครับประเด็นที่หนึ่งคือเตาบัตตัวตามเงื่อนไขเลยเพราะเป็นฮักกุลลอฮ์ครับนะสามข้อก็คือว่าถอนตัวละเลิกจากการกระทำนั้นนะโดยสิ้นเชิงเหมือนกับถอนรากถอนโคนต้นไม้เวลาเราไปดาย่าไปถอนต้นไม้เนี่ยต้องเอารากมันขึ้นมาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวมันขึ้นใหม่ครับนะสองเสียใจด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเสียใจยังไงล่ะเสียใจเพราะเราไปกระทำผิดต่อพระองค์ต่อบัญญัติของพระองค์ไปดื้อดึงต่อพระองค์นี่เสียใจอย่างนี้นะไม่ใช่เสียใจเพราะว่าโดนถ่ายคลิปไปว่าเสียใจว่าคนเอาไปว่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะ3ก็คือตั้งใจอย่างเด็ดเดียวว่าจะไม่หวนกลับไปกระทำสิ่งนั้นอีกนี่คือ3ข้อที่เป็นเรื่องการเตาบะแล้วไอ้ของที่เป็นปัจจุบันนี่ตั้งใจให้ดีรักษาให้ครบอย่าให้ขาดตกบกพร่องถ้าขาดตกบกพร่องอันนี้รู้เลยเพราะมันจำได้เจตนาวาญิบต้องกอดอครับอันนี้วาญิบต้องกอดอนะจะเป็นละหมาดจะเป็นบวชก็ตามแต่นะและให้กระทำสิ่งที่เป็นสุนัตมากๆเพื่อไปเสริมในส่วนนั้นครับนี่คือทางออกนะเพราะว่าบางทีเราจะไปนั่งสมมติว่าละหมาดเนี่ยเราไปคำนวณไล่คำนวณมาเราเอาเกมไปเลขแต่อายุ15สมมติอายุ15ครับนะไล่มาจนกระทั่งทุกวันนี้ทิ้งประมาณสัก20ปีเงี้ยกี่รอกอัดก็เราก็ทำไปเราก็ทำไปไอ้ลักษณะอย่างเงี้ยผมดูแล้วคือตำราน่ะมันว่าจริงครับหนังสือนะว่ามันเป็นทัศนะเข้าใจไหมเมื่อมันเป็นทัศนะเนี่ยเรามองดูสิก็ตกลงเราก็ทำดุยไปงั้นน่ะนะละหมาดเนี่ยเราก็ไม่รู้เดี๋ยวเวลาไหนเวลาอะไรจะอะไรเนี่ยจนกระทั่งบางคนไปเห็นกับเรื่องตรงนี้จนกระทั่งไปทิ้งสุนัตเช่นไปใช้เรื่องของการละหมาดตะรอเวียเพื่อกอดอละหมาดละหมาดฟัรดูครับใช่ไหมแล้วมันจะกอดอยังไงล่ะละหมาดอะไรล่ะสองรอกานเนี่ยมันก็มีซูโบอย่างเดียวแต่ตกลงว่าใช้20รอกานนี่คือซูโบอย่างเดียวเลยเห็นไหม อย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพิจารณาดูเขาเถียงกันไงเรื่องของการทิ้งละหมาดเนี่ยคือเทียบนะครับแต่จุมฮุรอุลามะก็บอกว่าวาญิบต้องกอดอก็คือในกรณีถ้าเรารู้ถ้าเรารู้ก็วาญิบต้องกอดอส่วนมันมีทัศนะส่วนน้อยส่วนน้อยมันมีพูดไว้คนสองคนไม่ต้องเอ่ยชื่อก็ได้นะบอกว่าไม่วาญิบต้องกอดอมิหนำซ้ำการกอดอใช้นั้นใช้ไม่ได้ด้วยกอดอละหมาดเนี่ยใช้ไม่ได้ด้วยแต่ให้ทำสุนัตมากๆเพราะฉะนั้นเราก็นำเอาสองทัศนะนี้มารวมกันเห็นด้วยกับจุมฮุดอีตรงที่ว่าให้กอดอนะกรณีละหมาดครับถ้าเรารู้ถ้าเรารู้ส่วนไอ้ไม่รู้เนี่ยยังจะบอกเตาบัตตัวแล้วก็จบกันขอกันขอเริ่มกันใหม่เหมือนเถอะครับเออบวชก็เช่นเดียวกันเพราะมันไม่รู้ไงครับแต่ถามว่าแล้วเราจะไปเผื่อตรงไหนเดี๋ยวจะไปเผื่ออีตรงที่ว่านี่แหละก็คืออันไหนที่รู้ต้องกอดอ
ต่อมาก็คืออะไรที่เป็นสุนัตให้ทำเสริมไว้คือเผื่อนี่คือเผื่อแล้วเผื่อก็คือตรงสุนัตนะทำสุนัตด้วยครับอินชาอัลลอฮ์ก็ผมว่าแค่นี้แหละเพราะบางทีมันลำบากเหมือนกันเราจะต้องไปคำนวณกันแล้วถ้าการละหมาดของเราเมื่อตอนอายุ17มันใช้ได้มันครบมันไม่ได้ขาดแล้วแล้วเราไปคะเนว่ามันขาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยผมดูแล้วมันเป็นเรื่องที่คุ้มคือครับนะเอาให้มันชัดเจนกันแล้วกันครับพี่น้องครับสายสดนะครับบริจาคได้ที่027507024นะครับ0818901279นะครับช่องทางคือธนาคารธนชาตินะครับชื่อบัญชีสมาคมครุสัมพันธ์นะครับสนับสนุนผลิตรายการวันลิมิทีวีนะครับเลขที่บัญชี223-2-16043-2นะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาร่วมบริจาคได้นะครับหรือมีการฝากคำถามนะครับอินชาอัลเลาะห์นะครับจะได้นำเรียนให้อาจารย์นั้นได้มีการพูดคุยแล้วก็ตอบคำถามกับพี่น้องทางบ้านนะครับหลายๆท่านมีการทักเข้ามานะครับจากนราธิวาสชัดเจนนะครับจากท่าศาลาชัดเจนนะครับแล้วก็พี่น้องก็เริ่มทยอยเข้ากันมานะครับเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะอยู่ที่บ้านพร้อมๆกันแล้วนะครับขณะนี้ก็ทักทายเข้ามาได้นะครับสามารถที่จะบอกถึงสัญญาณภาพเสียงชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับรวมถึงจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับมัลติทีวีก็ได้นะครับในสายสดรับบริจาคที่027507024แล้วก็ผมก็เปิดสายโทรศัพท์นะครับเป็นสายสดสามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยนะครับหรือมีการฝากคำถามได้นะครับที่ท่านอาจารย์อาลีสัสมิงขณะนี้นะครับ027507024นะครับ0818901279ครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของชื่อรายการชื่อรายการก็คือวิถีผู้ศรัทธาในเดือนรอมฎอนคำว่าวิถีผู้ศรัทธาเนี่ยครับมันแตกต่างกับวิถีผู้ศรัทธาในเดือนอื่นๆอย่างไรครับอาจารย์ครับจริงๆแล้ววิถีผู้ศรัทธาเนี่ยจะเป็นเดือนไหนก็ต้องอยู่ในวิถีนั่นแหละคำว่าวิถีแปลว่าหนทางนะบาทวิถีก็คือทางที่เดินริมเขาเรียกว่าทางเท้าเรียกว่าบาทวิถีอันนั้นคำว่าวิถีเนี่ยนะเมื่อมันเป็นวิถีแล้วเนี่ยมันจะผ่านไปในเดือนใดก็ตามแต่จะผ่านไปในสถานที่ใดก็ตามแต่คือจะเป็นเรื่องของกาลเทศะก็คือจะเป็นสถานที่หรือการเวลาไม่เกี่ยวไม่มีการเปลี่ยนแปลงสำหรับวิถีนี้เป็นเส้นตรงวิถีผู้ศรัทธาก็คือมันก็จะไปของมันอย่างนี้แหละเพียงแต่ว่าในบางช่วงอาจจะมีสถานีบ้างครับเดี๋ยวอนุญาตนะครับอาจารย์ครับอัสสลามุอะลัยกุมครับวะอะลัยกุมสสลามครับจากไหนครับอ๋อฮัลโหลครับจากไหนครับจาก0819815597ค่ะ0819815ครับเด็กชายฮัมบัลเด็กชายฮัมบัลครับฮัมบัลเพลงสะละ200 บาทเพลงสะละนะครับครับ200 บาทครับแล้วก็เด็กหญิงอามารีวันแอร์เลาะ300 บาทโอ้ครับอามารีวันแอร์แล้วครับ300ก็รวมเป็น500 บาท500 บาทนะครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรันครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรันนะครับผมขอรับทรงตอบแทนในความดีงามของท่านนะครับก็เป็นก็มีน้อยทำน้อยมีมากทำมากนะอย่างกับเด็กๆเนี่ยก็คือฝึกเขาด้วยนะถ้าให้เด็กๆโทรมาก็ดีครับเด็กเขาจะได้แสดงออกครับคือเรื่องแบบนี้บางทีเราต้องฝึกกันครับครับขอบคุณมากครับยะซากุมุลลอฮ์คอยรันขอบคุณนะครับแล้วพี่น้องสามารถที่จะร่วมบริจาคนะครับในสายสดอย่างนี้ได้นะครับที่027507024นะครับและ0818901279นะครับรวมถึงการฝากคำถามให้วิทยากรนั้นได้มีการเด็กๆเนี่ยนะอาจารย์นะสินะครับก็คือว่าบางทีพวกเราเนี่ยลืมอะไรบางอย่างไปบางทีเราไปดูว่าต้องเป็นเรื่องของคนผู้ใหญ่เขาครับทั้งๆที่บางเรื่องเนี่ยเด็กเนี่ยเผลอๆจะมีภาษีดีกว่ายกตัวอย่างเช่นครับเวลาขอดุอาเนี่ยถ้ามันมีเด็กๆนั่งอยู่เนี่ยเราสั่งไว้เลยว่าอามีนนะครับให้ว่าอามีนนะบอกกับเด็กๆเนี่ยครับแต่ว่าผู้ใหญ่เราบางคนบอกเฮ้ยเขาจะดอกันเขาจะทำที่ครุลอกันไปไล่เด็กออก ใช่ป่ะถึงเวลาจะดอไล่เด็กออกซึ่งมันเสียโอกาสนะเพราะว่าปากของเด็กเนี่ยครับ
คือจะพูดกันแล้วระหว่างเขาปากของเขากับปากของเราเนี่ยอันไหนมันผ่านของฮารามมากกว่ากันใช่ไหมครับเพราะนั้นเด็กเนี่ยอย่างไรเสียไอ้เรื่องของไม่ดีเนี่ยมันก็ยังน้อยกว่าเราอ่ะครับดูอาเนี่ยมันจะมุสยาบเนี่ยก็ต่อเมื่อมันมีเงื่อนไขเรื่องนี้ด้วยไอ้พวกเราเนี่ยรวมๆแล้วเผลอๆกินเป็นตัวแล้วนะผมมองดูนะไอ้ตัวที่เขาให้กินเนี่ยรวมๆกันแล้วตลอดช่วงอายุไขเราเนี่ยเผลอๆรวมๆกันแล้ววันละหน่อยละหน่อยครับเราไม่รู้ว่ามันมีปนมาหรือเปล่าแต่รวมกันแล้วเนี่ยเผลอๆรวมเป็นตัวใช่ไหมแต่เด็กเนี่ยใช้เขาครับไหนๆครับอัสสลามุอะลัยกุมครับอะลัยกุมอัสสลามค่ะครับจากไหนครับแจ้งเบอร์โทรศัพท์เลยได้จ้ะฮัจยาไอซาฮัจยาไอซาไอซานะครับไอซาแสงมานจ้ะแสงมานฮัจยาไอซาแสงมานครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวฝากพระจีปีชาไปแล้วกันอ๋อฝากจะปีชานะครับมุสตาฟานะครับบริจาค 1,000 ค่ะ 1,000 บาทบาทนะครับยะซากิลลาฮุคอยรอนซากิลลาฮุคอยรอนนะครับก็อีก1สายนะครับครับอัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีคุณนะครับก็ยอดตอนนี้ก็เป็น 1,500 บาทอาจารย์ครับครับก็ยะซากุมุลลอฮุคอยรอนนะครับสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องของวิถีอาจารย์จะบอกว่าถ้าบอกว่าผู้ศรัทธาขึ้นชื่อผู้ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นวิถีมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับเราจึงเรียกว่าซิรอติมมุสตะกีมินซิรอตันมุสตะกีมันนะอัสซิรอติลมุสตะกีมครับคำว่ามุสตะกีมแปลว่าอะไรตรงตรงนี่มันไม่ใช่ว่าพอถึงช่วงหนึ่งของเวลาหนึ่งกลายเป็นออกนอกลู่นอกทางไม่ใช่มันต้องตรงของมันเป็นวิถีครับวิถีผู้ศรัทธานี่ก็เรียกเป็นวิถีที่มีความเที่ยงตรงเสมอต้นเสมอปลายอย่างกับรอมฎอนเนี่ยครับเราก็ทำให้เสมอต้นเสมอปลายก่อนอันนี้คือระนาบเดียวกันก่อนแปลว่าตั้งแต่ตอนวันแรกของรอมฎอนกับวันสุดท้ายเนี่ยทำให้เสมอก่อนครับเพียงแต่ว่าในช่วงความเข้มข้นของมันเนี่ยเอาละเราจะไปเน้นในช่วง10คืนสุดท้ายก็ว่ากันไปครับแต่มันจะต้องมีเส้นระนาบของมันเนี่ยขีดซะก่อนตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบเนี่ยให้มันเสมอกันก่อนเป็นวิถีเดียวกันที่เป็นเส้นตรงก่อนครับแต่ว่าพวกเรานี่ส่วนใหญ่เป็นไงคือแรกๆนี่เต็มที่ไงครับแผ่วตรงไปเหมือนกันแรกๆนี่ตรงเหมือนกันพอไปถึงประมาณสักกลางเดือนเนี่ยชักครับมันลงมันลงมันลงครับแบบกราฟอ่ะหุ้นตกหุ้นตกครับผมจากหลังรามนะครับชัดเจนนะครับสงขลาชัดเจนภูเก็ตชัดเจนนะครับจากปทุมธานีคลอง13นะครับ อัสสลามุอะลัยกุมอาจารย์อาลีครับ FC อาจารย์อาลีเลยนะครับจากหาดใหญ่ชัดเจนนะครับจากปัตตานีชัดเจนภูเก็ตนะครับพูดชัดเจนนะครับแล้วก็หลายๆท่านที่มีการทักทายเข้ามานะครับอาจารย์ครับสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของวิถีนิดหนึ่งก็คือว่าสักครู่นะครับฮัลโหลอัสสลามุอะลัยกุมครับสวัสดีคุณครับเบาเบาเสียงนิดนึงครับเบาเสียงช่วยเบาเบาโทรศัพท์นิดนึงครับเบาเสียงนิดนึงครับจากไหนครับอันนี้จะบริจาคครับครับครับผมครับครับขอชื่อครับขอชื่อเบอร์โทรศัพท์ครับอันนี้ฮัจยีฟาริดฮัจยีฟาริดฟาริดนะครับครับฮัจยีฟาริดบุญมาเลิศฮัจยีฟาริดบุญมาเลิศครับบริจาค 3,000 ครับครับ 3,000 จะซักอัลลอฮุคอยรอนจะซะวะเอาฟัตตะวาบรับชมจากไหนครับเนี่ยรับชมจากไหนครับอ๋อไปแล้วไปแล้วนะครับอ๋อนะครับก็น่าจะอยู่แถวๆว่ากลางนี่แหละบุญมาเลิศนะครับก็มาเรื่อยๆนะอาจารย์ครับครับครับจากนานาครับแหมมีนานาชัดเจนนะครับจากกระบี่ชัดเจนชลบุรีชัดเจนนะครับครับนะครับก็ทักทายเข้ามาได้นะครับช่วยกันช่วยกันคือรายการก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการสนับสนุนก็ตรงเนี้ยซอดาเกาะห์ที่ดีที่สุดก็คือซอดาเกาะห์ที่กระทำในเดือนรอมฎอนเพราะอะไรเพราะว่าบุคคลใดก็ตามที่ปฏิบัติหนึ่งประการจากคุณงามความดีใช่ไหมก็ประหนึ่งดังว่าเขานั้นได้ปฏิบัติหนึ่งฟัรดูในเดือนอื่นนอกรอมฎอนครับไอ้ตรงที่เราบริจาคตรงนี้มันเป็นเรื่องซอดาเกาะห์ตุตตะวะเรื่องของการทำกุศลกิจอาสาในเรื่องการทำทานครับนะซึ่งมันก็จะเป็นเรื่องซุนนะแต่ถ้าเราทำในเดือนรอมฎอนเนี่ยอานิสงส์ของมันจะเท่ากับฟารีดะห์ก็คือเป็นฟัรดูนี่ฟัรดูของการทำทานคืออะไร
ซะกาตมันผลบุญเนี่ยเท่ากับซะกาตครับนะครับเพราะซะกาตนี่เป็นศอดะกะตุนวาญิบะเป็นมัฟรูฎะครับเป็นเรื่องที่วาญิบที่ท่านบริจาคเข้ามาเนี่ย500บาทของลูกหลาน2คนครับรวมกันเนี่ย300กับ200นั่นน่ะอานิสงส์ของมันเท่ากับซะกาตครับแต่ถ้าเป็นซะกาตล่ะมันก็จะเหมือนกับบุคคลที่ได้ปฏิบัติฟัรดูนั้นเพราะซะกาตเป็นฟัรดูกะมันอัดดา70ฟารีฎอตันฟีมาซีวาฮูก็เหมือนกับคนที่ปฏิบัติ70ฟัรดูก็คือ70ซะกาตในเดือนอื่นนอกจากรอมฎอนครับนะอันนี้คืออานิสงส์ของมันครับอาจารย์ครับหลายคนมีการอาจจะมีการตั้งคำถามว่าแล้วถ้าคนที่ทำงานกับคนที่ไม่ได้ทำงานคือเป็นแม่บ้านอยู่บ้านครับคือจะใช้ช่วงเวลาจะบริหารเวลายังไงในช่วงรอมฎอนคือบางคนเนี่ยพอเช้ามา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเนี่ยก็จะดูดกับออฟฟิศทำงานออฟฟิศนะครับหรือทำงานโรงงานกับอีกคนนึงก็คือใช้เวลาอยู่กับบ้านนะครับอิบาดะห์เดินไปละหมาดได้นะครับทุกเวลากับคนอีกกลุ่มนึงทำงานทำยังไงจะบริหารเวลาให้มีความสมดุลให้มีความได้ประโยชน์ที่สุดได้คุณค่าที่สุดในรอมฎอนครับคือวะฟีกุลลินไครุนว่าฟีกุลลินไคลรุนและในแต่ละฝ่ายนั้นต่างก็มีดีครับ คนอยู่กับบ้านก็มีดี คนที่ออกนอกบ้านไปประกอบสมาชีพไปทำงานก็มีดีแต่ละฝ่ายต่างมีดีของตนครับนะต้องมองนี้ก่อนอย่าไปมองว่าไอ้คนที่ไปทำงานเนี่ยสู้เราไม่ได้เราเพราะเราอยู่บ้านเราอ่านกุรอานเราทำนั่นเราทำนี่ครับนะคือเรื่องบางทีมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกคนที่เขาออกนอกบ้านแล้วเขาจะต้องไปเผชิญกับสิ่งที่เป็นมัสยิดสิ่งที่มันยั่วยวนสิ่งที่มันจะทำให้กุศลในการถือสนองเขาเนี่ยลดลงแต่เขาต่อสู้กับมันได้ครับฟันฝ่ากับมันได้ไปเจอมันจริงๆใช่ไหมล่ะครับเช่นสายตาเนี่ยมันจะต้องไปเจออย่างว่าเนี่ยคือออกนอกบ้านยังไงก็ต้องเจอขึ้นรถเมล์ก็ต้องเจอครับนะหรือว่านั่งไปริมทางมันก็ต้องเจอหรือที่ออฟฟิศเองก็ต้องเจอนะแต่เขาลดสายตาต่ำลงนะเขาข่มอารมณ์ของตนคนอย่างนี้บางทีดีกว่าคนที่ไม่เจออะไรเลยครับเห็นไหมเพราะไอ้คนที่ไม่เจออะไรเลยเนี่ยบางทีก็ยังบอกว่าดีกว่าไม่ได้หรอกเพราะเผลอเอาเข้าจริงถ้าเจอเนี่ยอดไม่ได้เหตุทำไมถึงอดได้ก็เพราะมันยังไม่เจอนึกออกไหมครับเพราะนั้นคนกลุ่มหนึ่งอาจจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยกับมัสยิด อย่างเอาว่าบ้านเราเนี่ยครับออกไปปากซอยก็เจอแล้วใช่ไหมเพราะเผยในซอยบ้านเราเนี่ยแหละมีด้วยครับเพราะเราอยู่ปนกันไง อยู่ปนกันจะทำมัสยิดเนี่ยง่ายเลยแหละถ้าคนคนนั้นไม่มีตักวาไม่มีความกลัวอัลลอฮ์ครับนะคือจะทำมัสยิดแบบไหนล่ะมันก็มีทั่วไปหมดน่ะในบ้านเราเนี่ยในกรุงเทพมหานครเนี่ยครับ มีทุกหย่อมหญ้าขนาดใกล้สถานศึกษายังมีเลยเนี่ยใช่มั้ยเพราะนั้นเนี่ยอยู่ในสภาพที่เอื้ออำนวยต่อการที่จะกระทำความผิดแต่ไม่กระทำเพราะอะไรเพราะมีความยำเกรงในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับซึ่งตรงนั้นน่ะเป็นไปด้วยการเตาฟีกของอัลเลาะห์ครับนะคนคนเนี้ยใครดีกว่ากับอีกคนนึงอยู่ในบ้านเมืองซึ่งมีแต่พี่น้องมุสลิมอย่างเดียวเลย มีเฉพาะพวกเราอย่างเดียวมีมัสยิดมีโรงเรียนปอเนาะมีนั่นมีนี่บรรยากาศอยู่กันโอ้เรียกว่าบริสุทธิ์หามัสยิดทำยากจริงๆเลย ไอ้ร้านยาดองเหล้านะไอ้ไฟแวบๆวัมวัมมันคาราโอเกะหรืออะไรต่างๆไอ้แสงสีอะไรเงี้ยหาไม่ได้เลยในกำปงนี่นะทำไมเขาจึงไม่ได้ทำบาปคนในกำปงนี่เพราะมันหาทำไม่ได้เพราะไม่มีให้ทำครับนะถามว่าสองกลุ่มเนี่ยใครดีกว่าอันแน่นอนมันก็มีดีเดือนทั้งคู่นี่แหละแต่บางกรณีเนี่ยเพราะเผื่อคนที่อยู่ท่ามกลางสิ่งที่เป็นมัสยิดและเขาไม่กระทำเนี่ยก็จะดีกว่าคนที่อยู่ในสภาพแวดล้อมอีกสภาพหนึ่งซึ่งเรามองว่ามันดีนะมันบริสุทธิ์นะสงบเงียบนะไม่มีเรื่องอบายมุขอะไรเลยนะแต่มันก็ไม่ใช่ตัวที่จะการันตีว่าคนที่อยู่ในบรรยากาศที่2เนี่ยจะสามารถข่มจิตใจของตนได้เวลาไปเจอของจริงเขาท่านกำลังหมายความว่า
บุคคลที่โดนมุซีบะห์หรือบททดสอบที่หนักหน่วงที่สุดเนี่ยถูกต้องจะได้ผลบุญมากกว่าถูกต้องเพราะว่าอินน์อิซามัลจาซาอีบิอิซามิลบาลาอีครับก็คือว่าไอ้ผลบุญในการตอบแทนนั้นน่ะมันก็จะใหญ่ไปตามบาลาที่เขาถูกทดสอบบาลาใหญ่นะถ้าเขาอดทนได้ก็ถือได้ว่าเขาได้รับกุศลที่ยิ่งใหญ่ครับจากกระบี่นะครับคลองท่อมนะครับชัดเจนนะครับจากแม่อายนะครับเชียงใหม่นะครับจากอยุธยาจากอาจารย์อาบินีนะครับลอดละเมาะนะครับนครศรีธรรมราชนะครับชัดเจนนะครับจากห้วยขวางนะครับชัดเจนนะครับก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับคอมเมนต์เรื่องของภาพและเสียงมีความชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับมีตัววิ่งอยู่ตัวนึงหลากหลายสาระทางวิชาการโดยเหล่าอาจารย์นะเดี๋ยวก็ต้องแก้นิดนึงเหล่าคณาจารย์เนี่ยนะคณาจารย์ครับครับคือบางทีเรารีบอ่ะนะครับผมอัสลามอัสลามุอะลัยกุมค่ะวะอะลัยกุมุสลามวะเราะมะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับผมจากไหนครับจากค่ะครับครับเรียนเชิญครับฮัจญีซอละเพ็งซอละค่ะฮัจญีซอละเพ็งซอละเพ็งซอละนะครับเพ็งซอละครับจากของลาดพร้าวเท่าไหร่ครับ1,000 บาท 1,000 บาทครับเดี๋ยวไปให้กับอาจารย์โอเคได้ครับผมยาซากิลละครับยาซากิลละฮุคอยรันครับผมครับก็อัปเดตตัวนี้ล่าสุดเท่าไหร่ครับทีมงานครับตอนนี้ 5,500 บาทนะครับครับยาซากิลละบอกกันนะครับก็ยังมีเวลาอีกนะครับประมาณสัก20นาทีโดยประมาณนะครับในการโทรกันเข้ามาเรื่อยๆครับคือเรื่องการบริจาคการทำซอดาเกาะห์เนี่ยทำทุกวันครับคนฉลาดเนี่ยต้องดักไว้ก็คือทำทุกวันนะไม่ได้ไปเจาะจงว่าอย่าไปเจาะจงท้ายอย่าไปเจาะจงไอ้นั่นเนี่ยเขาเรียกค่อยทุ่ม แต่ผมบอกแล้วไงเวลาเราขึงเส้นระนาบเนี่ยทำให้มันเป็นเส้นตรงซะก่อนก็คือเสมอต้นเสมอปลายตั้งแต่รอมฎอนถึงปลายรอมฎอนเนี่ยทำให้มันเหมือนเป็นขึงเส้นตรงก่อนครับแล้วเราจะตีผังมันต้องขึงเส้นใช่ไหมล่ะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนกันครับก็คือทำอะไรให้เสมอต้นเสมอปลายส่วนจะเน้นหนักในช่วง10สุดท้ายนี่ค่อยว่ากันครับท่านครับเรื่องของการส่งเสริมในแบบฉบับของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีช่วงไหนเป็นพิเศษไหมครับที่จะเป็นช่วงที่ท่านรอซูลุลลอฮ์นั้นจะขมักขม้นจะมีการเอาจริงเอาจังกับเรื่องของการถือศีลอดหรือการอิบาดะห์ต่างๆก็แน่นอนก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยท่านถือคือตัวท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยเป็นสุดยอดของมักกอมอิสติกอมะห์คำว่าอิสติกอมะห์ก็คือความเสมอต้นเสมอปลายเที่ยงตรงแต่ในขณะเดียวกันเรื่องมุญาฮะดะห์รอซูลุลลอฮ์ก็คือสุดยอดนะของการเพียรบ่าวที่ทุ่มเทในความเป็นบ่าวเนี่ยมันไม่มีใครเกินรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านเพียรไอการเพียรของท่านเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าเวลาเข้าสู่ช่วง10สุดท้ายของรอมฎอนท่านหญิงอาอิชะห์เล่าให้ฟังครับใช่มั้ยว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านจะขมักขม้นโดยใช้สำนวนว่าชัดดะมิซะเราะฮูก็แปลว่านบีเนี่ยจะดึงหรือจะรั้งผ้าท่อนล่างของท่านครับอันนี้เป็นสำนวนครับถ้าบ้านเราก็คือเน็บรั้งจะออกนาหรือว่าจะทำอะไรสักอย่างให้มันทะมัดทะแมงนะก็คือแสดงถึงความเอาจริงเอาจังกระปี้กระเป๋าขมักขม้นนะหรือเป็นกินายะห์ที่หมายถึงการนะทุ่มเทในการทำอิบาดะห์หรือไม่ยุ่งเกี่ยวกับสตรีเพราะนบีจะเข้าสู่การอิติกาฟครับการอิติกาฟที่ดีที่สุดก็คือถ้าตามมัซฮับชาฟีให้เข้าสู่มัสยิดนะก่อนดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าของวันที่21ก็คือเข้ามัสยิดก่อนคืนหรือค่ำ21แล้วก็อยู่มัสยิดเรื่อยไปเลยครับจนกระทั่งกลับอีกทีนึงก็คือหลังละหมาดอีกหลังอีกเลยนี่เหมือนกับจำวัดครับสนามอนุญาตนะครับเราจะปลีกวิเวกเราจะตัดโลกสนามอนุญาตให้กระทำได้ในรอบปีเนี่ย10คืนที่ว่าเนี่ยครับอันนี้ในเรื่องของระเบียบหรือเงื่อนไขในการอิติกาฟเนี่ยอาจารย์ครับมันมีระเบียบเยอะแยะมารยาทหรือระเบียบต่างๆมีไหมอาจารย์ครับอ๋อมีเยอะแยะเลยคือบทนี้ไปดูได้ในบทอิติกาฟในหนังสือฟิกเขาจะพูดเรื่องบทอิติกาฟ
นะซึ่งมันจะมีรายละเอียดเยอะเกี่ยวกับวิธีการในการอิติกาฟว่าอะไรเป็นการขาดอิติกาฟหรือไม่นะข้อใดที่ถือว่าเป็นเรื่องที่สมควรจะปฏิบัติในขณะที่ทำการอิติกาฟอะไรเป็นเรื่องที่ไม่บังควรครับนะครับอาจารย์ครับพูดถึงเรื่องของมารยาทดีกว่าอาจารย์ครับผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะพังเผลอไปในเรื่องของมารยาทของการเป็นผู้ที่กำลังถือศีลอดหรือเรื่องงับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินก็ดีการดื่มก็ดีหรือกายวาจาก็ดีต่างๆมารยาทของผู้ถือศีลอดตามแบบฉบับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจังครับทำยังไงครับอาจารย์ครับคือบุคคลที่อยู่ในสภาวะของการเป็นผู้ถือศีลอดเนี่ยนะมันก็ต้องดูว่าคนคนนั้นอยู่ในระดับใดถ้าว่าเป็นเซามุลอาวามเป็นการถือศีลอดของคนทั่วไปเขาก็คงจะห่วงเฉพาะไอ้ตัวที่มันจะทำให้เสียศีลอดเท่านั้นก็คือไม่กินไม่ดื่มไม่มีเพศสัมพันธ์ไม่กระทำสิ่งที่ว่าชัดๆในการเสียศีลอดพอไหมกันพอแล้วถ้าเอาเธอถามว่าพอไหมพอพอเพราะว่าอิบาดัตจริงๆมันก็คือแค่นั้นครับนะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะอยู่เพียงแค่นั้นหน้าที่ของเราก็คือจะต้องพัฒนานะแล้วก็ปรับปรุงหรือยกระดับสิ่งเหล่านี้ให้สูงขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่อยู่แค่นั้นครับนะถามว่าพอไหมพอในการที่จะเป็นอิบาดัตที่พ้นฟัรดูครับคือมันพ้นฟัรดูก็คือได้แล้วผลบุญได้ไหมก็มีตามขนาดของมันแต่ไม่ได้หมายความว่าเราอยู่แค่นั้นเราเนี่ยจะต้องเลื่อนระดับไอการเรียกว่าสภาวะของเรานี้จะต้องยกระดับถึงขั้นของความเป็นคนรักของอัลลอฮ์นะคนรักของอัลลอฮ์นี่หมายความไงในหะดีษบอกไว้ไงว่าบ่าวของฉันเนี่ยจะสร้างความใกล้ชิดอย่างฉันด้วยกับการปฏิบัติสิ่งที่เป็นฟัรดูไม่มีอะไรที่ฉันจะรักมากไปกว่าสิ่งที่เป็นฟัรดูครับนะต่อมาบ่าวของฉันก็ยังคงในการที่จะกระทำการนะเคารพภักดีด้วยกับสิ่งที่เป็นสุนัตนวาฟิลทั้งหลายครับนะจนกระทั่งเขาเนี่ยกลายเป็นบุคคลที่ฉันมีความรักก็คือเขากลายเป็นผู้ที่ฉันเนี่ยรักเขากลายเป็นวะลีอุลลอฮ์เป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ทรงรักครับและเมื่อฉันรักเขาผู้นั้นแล้วฉันก็เป็นหูให้แก่เขาเป็นตาให้แก่เขาเป็นอวัยวะในร่างกายอันนี้เป็นสำนวนครับเป็นสำนวนนะหมายความว่าทุกอย่างก็จะได้รับการเตาฟิกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการควบคุมอากับกิริยานะควบคุมอาการของตนไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกปากหรืออะไรก็ตามแต่นะคำว่ากุนตุซัมอาหูข้าก็เป็นหูหรือการได้ยินได้ฟังของเขาแล้วอันนี้หมายความว่าไงไม่ใช่ตัวฮันกายมาเป็นหูเราไม่ใช่เป็นสำนวนครับก็คือใช้ไปในเรื่องที่ตามน้ำพระทัยของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงรีดอทรงโปรดปรานนี่เขาเรียกซอมุลคาวาสซึ่งทำได้เราทำได้สมุลคาวาสเนี่ยก็คือบวชทั้งหมดไม่ใช่บวชเฉพาะไอเรื่องปากนี่อย่างเดียว หรืออวัยวะเพศไม่ใช่บวชทั้งหมดปากก็ไม่ไปพูดจาในสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าทำให้มันเปียกชุ่มไปด้วยกับการซิกรุลลอฮ์การอ่านกุรอานนะครับหรือว่าตาเนี่ยก็ดูสิ่งที่เป็นประโยชน์เช่นเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยไอการมองกุรอานอ่านกุรอานจากความจำปากเปล่าเนี่ยก็อย่างนึงครับอ่านกุรอานจากมุสฮับโดยการดูตัวอักษรนี่ก็ได้อานิสงส์อีกอย่างนึงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองสิ่งเหล่านี้หรือถ้าเราจะดูเราก็ดูทั่วๆไปอย่าไปดูในสิ่งที่เป็นมะซียัตก็คือควบคุมสายตาของเราครับเนี่ยเขาเรียกว่าระดับการถือศีลอดของเรามันก็จะสูงขึ้นแล้วมันแตกต่างเหมือนกันครับอย่างเช่นพี่น้องทั้งบ้านอาจจะตั้งคำถามไว้ว่าถ้าอย่างตัวดิฉันเนี่ยหรือกระผมเนี่ยอ่านกุรอานไม่ได้ครับนะครับถ้าใช้วิธีการฟังผลบุญเนี่ยจะมีการเทียบเท่าหรือมีความแตกต่างกันไหมระหว่างคนที่อ่านกุรอานได้กับคนที่อ่านกุรอานไม่ได้คนอ่านกุรอานได้กับคนอ่านกุรอานไม่ได้มันก็ย่อมไม่เท่ากันอยู่แล้วครับแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ได้ผลบุญครับคือคนที่อ่านกุรอานไม่ได้แต่ฟังคำถามการฟังเนี่ยเป็นอิบาดัตไหมครับการฟังกุรอานเป็นอิบาดัตไหมต้องตั้งคำถามงี้ก่อนบางคนบอกไม่เป็นรู้ได้ไงไม่เป็นอิบาดัตแปลว่าทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงใช้นั่นคืออิบาดัตกุลุมะมูรินอิบาดัตทุกสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้เป็นอิบาดัต
وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون เมื่อกุรอานได้ถูกอัญเชิญขึ้นได้ถูกอ่านขึ้นและเราได้ยินครับให้ทำยังไงฟัสตะมิอูละฮูอิสติมาคือตั้งใจฟังวะอันซิตูฮะฟัสตะมิอูละวะอันซิตูอินซอฟแปลว่าไงเงี่ยสดับตรับฟังด้วยความตรึกตรองครับละอัลละกุมตุรฮะมูนหวังว่าพวกท่านทั้งหลายนั้นจะได้รับพระเมตตาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่ามีอานิสงส์ครับบางคนบอกฟังกุรอานไม่ได้บุญเอ๊ะเอาอะไรมาว่าล่ะครับเอาง่ายๆถ้าฟังกุรอานไม่ได้บุญฟังเพลงได้บุญไหมฟังเพลงถ้าทัศนะว่าเด็ดขาดก็คือฮารามเพลงที่มันเป็นดนตรีด้วยยั่วยวนด้วยเนื้อหาคือเข้าองค์ประกอบทั้งหมดเลยอ่ะฮารามถ้าฟังเพลงฮารามฟังกุรอานก็ต้องได้บุญครับอาจารย์ครับในอีกมิติหนึ่งสักครู่นี้คุยเรื่องของการหลักการฟังนะครับอีกคนอีกกลุ่มหนึ่งก็บอกว่าฉันอ่านได้ก็อ่านกุรอานไปแต่บอกคนอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่าฉันไม่อ่านแล้วก็ไม่ฟังแต่ฉันตะดับบุตนะดูความหมายมาอันนี้อย่างเดียวได้บุญไหมได้บุญเพราะไอเรื่องตะดับบุตเนี่ยมันก็เป็นคำสั่งอีกเหมือนกันครับอัฟลายะตะดับบรุนอัฟลายะกีลุนเยอะแยะเลยในกุรอานพูดว่าเรื่องตะดับบุตครับนะไอตะดับบุตนี้เขาเรียกเป็นดิเกตประเภทหนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าในอัลกุรอานว่าไงล่ะอินนฟีคัลกิสสมาวาติวัลอัรดิวัคติลาฟิลไลลิวันนฮาริละอายาติลิอุลิลอัลบาบว่าแท้จริงในการสร้างชั้นฟ้าและผืนแผ่นดินความแตกต่างที่มันหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันของค่ำคืนและกลางวันนะย่อมเป็นสัญญาณเป็นหลักฐานที่บ่งชี้ถึงมหิทธานุภาพหรือกุดเราะห์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับลิอูลิลอัลบาบไอลิอัศฮาบิลอุกูลแก่บรรดาผู้ที่เป็นปัญญาชนนะปัญญาชนในความหมายของอัลกุรอานนี่ลึกซึ้งยิ่งกว่าปัญญาชนในความหมายที่เราเข้าใจกันนะครับไม่ใช่คนเรียนมหาวิทยาลัยจบแล้วเป็นปัญญาชนแบบนั้นอูลิลอัลบาบของเราเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษเป็นปัญญาชนโดยแท้เนี่ยครับนะอัลลซีนะยัซกุรูนัลลอฮะกิยามะวะกูอูดะวะอะลาจุนูบิฮิมวะยะตะฟักกะรูนฟีคอลกิสสมาวาติวัลอัรฎชะรีวะครับนี่ไงการตะดับบุรมะอานีก็ดีการตะฟักกุรสิ่งที่เป็นมะคลูกทั้งหลายนะตะฟักกะรูฟีคอลกิลลาวะลาตะฟักกะรูฟีซาติลลาให้เราทั้งหลายเนี่ยตะฟักกุรคือใช้กำลังสติปัญญาในการครุ่นคิดพินิจพิเคราะห์นะไอสิ่งที่อยู่รอบตัวที่เป็นมรรคโลกทั้งหลายเพื่อนำไปสู่การยอมรับในหรือความเชื่อมั่นในการมีอยู่จริงของพระผู้เป็นเจ้าและมหิทธานุภาพของพระองค์นี่เป็นอิบาดัตเหมือนกันครับอาจารย์ครับช่วงเวลานะครับมีคนตั้งคำถามว่าอาจารย์ครับแล้วช่วงเวลาในการอิบาดะห์ช่วงเวลาไหนที่อัลลอฮ์ท่านทรงตอบรับมากที่สุดคือถ้าพูดกว้างๆนะยังไม่ไปอิงกับตัวบทนะครับผมคือช่วงเวลาที่อีหม่านของเราเนี่ยมันขึ้นสูงสุดอันนี้ยังไม่ผูกพันกับเวลานะอีหม่านจะซีดูยังกุสอีหม่านมันมีเพิ่มมีลดถามว่าช่วงไหนที่ว่าอิบาดะห์ของเราจะเป็นที่ตอบรับมากที่สุดคือช่วงที่เราเนี่ยนะอีหม่านของเราเนี่ยขึ้นสูงช่วงที่ฮาวานัฟซูของเราเนี่ยมันกำลังตามบัญญัติของศาสนาช่วงที่เรากำลังพบกับความหวานซึ้งของอีหม่านช่วงสภาวะตรงนั้นแหละใจกำลังผูกพันอยู่กับการอิบาดะห์ใจเนี่ยสงบครับถามว่าช่วงใดช่วงที่ใจสงบใจไม่ฟุ้งซ่านนั่นแหละอิบาดัตของเรามันจะมีขุซูอะมีตะวาดุอมันจะออกมาสวยงามแต่ถ้าเราจะถามว่าช่วงเวลาใดในประจำวันเนี่ยนะที่ควรจะทำอิบาดัตหรือว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่อิบาดัตจะถูกตอบรับมากที่สุดก็แน่นอนอัสซุลุสอัลอะคีรมินัลไลลคือช่วงที่3สุดท้ายของคืนช่วงไหนอะตารางรอมฎอนกำหนดไว้แล้วอีตอนกินข้าวซุโฮนั่นแหละเราลุกขึ้นกินข้าวซุโฮนั่นแหละ
คืออัสซุลุสอัลอาคีรเป็นช่วงที่3สุดท้ายของเวลากลางคืนนะตอนนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรจะกระทำมากที่สุดก็คือตะฮัจญุดหรืออิสติฟารใช่ไหมให้ขอลูกกระโทษต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากมากในเวลาดังกล่าวนั้นให้ขอดุอาต่อพระองค์ท่านอัลลอฮฺจะทรงตอบรับนะถือว่าเป็นช่วงวักตุลอิจาบะห์ประเด็นหนึ่งหรือถ้าเราจะมองต่อไปวักตุลอิจาบะห์มันก็มีเยอะมันไม่ใช่เฉพาะเวลานั้นอย่างเดียวนะดุอาจะไม่ถูกปฏิเสธและยุรัดดุลายูรัดดูอัดดูอาอูไบนัลอาดานัยนี่ระหว่างสองอาดานนั้นดูอาจะไม่ถูกปฏิเสธครับหมายความว่าไงระหว่างอาดานกับอีกอมะอันนั้นแน่นอนเลยหลังอาดานเสร็จเรารับเนี่ยก็นอกเหนือจากที่เราอ่านสิ่งที่เป็นซิกรุลลอฮ์ทั้งหลายเช่นไรชะดุลลาอิลาฮิลลอฮ์วะฮดูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุรอดีตุบิลลาฮิร็อบบะวะบิลอิสลามดีนะวะบิมุฮัมมะดินศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะบียันวะรอซูลาอัลลอฮุมะร็อบบะฮาซิดะวะติตามะวะศ็อลาติลกออิมะวะบะครับเสร็จแล้วตรงนี้เวลาเรามีเรื่องของเราเนี่ยเราก็ขอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือในขณะที่เรานั้นน่ะอยู่ในสุญูดอย่างนี้เป็นต้นในเรื่องของดุอาครับแต่ถ้าพูดเรื่องของอิบาดัตทั่วไปแน่นอนอิบาดัตตามเวลาของมันอิบาดัตมีสองประเภทนะครับหนึ่งก็คือมันถูกกำหนดด้วยกับเงื่อนไขเวลาอิบาดัตจะถูกตอบรับก็คือต่อเมื่อเรากระทำในเวลาของมันครับสองก็คืออิบาดัตทั่วไปที่ไม่ผูกพันกับเวลาเช่นซิกรุลลอฮ์เนี่ยนะครับแสดงว่าอิบาดะห์มีสองประเภทคืออิบาดะห์นั่นคือมีเวลากำหนดมีความเวลากำหนดใช่กับอีกอันนั้นก็คือเป็นทั่วไปทั่วไปได้ตลอดก็คือมุกอยัดกับมุรุสั้นนั่นเองครับอาจารย์ครับบาปที่ถือว่าน่ากลัวที่สุดของผู้ที่ถือศีลอดในรอมฎอนมีไหมจังครับมีครับปากบาปมันเกิดจากปากนี่แหละกินไหมอาจารย์ไม่ใช่กินนะไม่ใช่กินพูดปากพูดลิ้นถูกต้องครับอันเนี้ยระวังต้องระวังกันให้มากที่สุดจริงๆเป็นเรื่องที่เราระวังกันมากแต่ว่ามักจะเผลอเลยครับก็คือเป็นเรื่องปกติคนเราเสียคนเพราะปากเสียกุศลเพราะปากไอ้ที่เรามาพูดกันเนี่ยครับบางทีบางคนก็บอกอ้าวแล้วอาจารย์กำลังพูดกันเนี่ยใช้ปากป่ะก็มันก็อยู่ที่ว่าเราใช้เรื่องอะไรครับไม่ได้หมายความว่าเวลาถือศีลอดแล้วห้ามพูดห้ามจาไม่ใช่พูดกันเรื่องอะไรถ้าพูดในเรื่องของอัลอัมรุบิลมารูฟฟันนะฮิวานิลมุงกัรใช้ให้ประกอบคุณงามความดีนะห้ามปรามกันจากการประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ขัดต่อหลักการของศาสนาหรือการนะซีฮัดกันหรือการชี้แนะกันอัดดาลุอะลัลคอยริกะฟาอิลิฮิเนี่ยเราเชื้อเชิญพี่น้องทางบ้านว่าใครมีกำลังทรัพย์ที่สามารถจะบริจาคได้ก็เข้ามาแน่นอนเราก็จะต้องพูดโน้มน้าวท่านแหละอันนี้มันเรื่องปกติไอ้การโน้มน้าวให้คนทำความดีไม่ใช่เรื่องที่เสียหลายอะไรนะและท่านเห็นด้วยกับคำพูดของเราท่านทำด้วยกรณาอัลลอฮฺตะอาลามันก็ย่อมเกิดกุศลด้วยกันทั้งสองฝ่ายพูดอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องดีไงใช่ไหมแต่บางคนอาจจะใช้ไปในเรื่องที่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรครับคือก่อนจะมาออกรายการเนี่ยผมก็ไม่ได้พูดอะไรกับใครไหนคือเราก็ระงับปากของเราครับก็อ่านกุรอานได้ไปแล้วก็จบของมันครับประจำวันว่างั้นเถอะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นที่ครูล้อเป็นละหมาดเป็นอะไรไม่ได้พูดคุยอะไรกับใครก็คุยกับแฟนบ้างในเรื่องที่เป็นธุระครับก็เท่านั้นเองเราไม่ได้ไปคุยเรื่องชาวบ้านไม่ได้ไปคุยเรื่องอะไรตาอะไรที่ไหนคราวนี้พอพูดถึงเรื่องของบาปที่เกิดขึ้นนะครับจากผู้ที่ถือศีลอดแล้วอาจารย์ครับจากหะดีษในตอนท้ายบอกว่ามันซอมรอมฎอนอีมานวะอิห์ติซาบันครับกุฟรละฮูมาตะกัดดะมินดัมบิตรงนี้อาจารย์ครับอภัยให้กับบาปก่อนและหลังยังไงอาจารย์ครับบาปก่อนบาปก่อนกุฟรละฮูมาตะกัดดะมินดัมบิฮีมาตะกัดดะมินดัมบิฮีสิ่งที่ผ่านมาก่อนแล้วจากบาปของเขากุฟรละฮูก็ถูกอภัยให้แก่เขาครับไอ้คำว่ามาตะกัดดะมินดัมบิฮีในที่นี้ก็คือบาปก่อนครับนะ
ซึ่งนักวิชาการก็จะอธิบายว่าหมายถึงอัศฆาเอรคือบาปเล็กหรืออัลมุตอัลลิกะบิฮุกุกิลละบาปที่มันไปผูกพันเกี่ยวข้องกับฮักกุลลอฮ์ครับไม่ได้เกี่ยวกับฮักกุลอาดัมและไม่ใช่กาบาเอรนะเพราะกาบาเอรเนี่ยมันมีเงื่อนไขก็คือจะต้องเตาบัตตัวตามเงื่อนไขที่ศาสนากำหนดไว้คือ3บวก1ครับไอ้3บวก1ก็ที่พูดไปตอนต้นรายการเนี่ยนะไอ้1ก็คือถ้ามันเป็นฮักกุลอาดัมต้องไปขอเขาครับหรือคืนเขาใช่ไหมมันเพิ่มมาอีก1ทีนี้ประเด็นมันก็คือว่าไอ้เรื่องบาปใหญ่เนี่ยมันจะหมดไปถูกลบล้างไปต้องด้วยการเตาบะไม่ใช่ด้วยการทำความดีเฉยๆครับไอ้บาปเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันจะหมดไปด้วยการทำความดีนะอินัลฮะซะนาติยูซิฮิบุนัสซัยยิอาติแท้จริงบรรดาความดีทั้งหลายแหละมันจะทำให้ไอ้สิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยวิปลาสหมดไปครับนะทีนี้เตาบะเนี่ยมันเป็นความดีใหญ่มันจึงเหมาะกับการที่จะเป็นตัวไปลบล้างไอ้บาปใหญ่ครับอิสติฟาร์ก็เป็นความดีหนึ่งนะมันก็เหมาะในการที่จะไปลบล้างไอ้บาปเล็กๆน้อยๆทั้งหลายเวลาเราว่าอัสซัฟิรุลลอฮ์เนี่ยครับนะอัสซัฟิรุลลอฮ์ไอ้บาปเล็กๆน้อยๆก็หมดไปครับในกรณีของการทำความดีเช่นปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์สั่งใช้เช่นการถือศีลอดก็ดีการละหมาดกิยามุลเลนก็ดีนี่เรียกอินัลฮะซะนาตยูซิบุนัสซัยยาตนะมันก็จะลบล้างอะไรไอ้บาปเล็กๆน้อยๆน่ะหมดไปครับอาจารย์ครับถ้าบุคคลที่บอกว่าถ้าหะดีษหนึ่งที่รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซะลาซุดะอาวาตมุสตะจาบินดะอาวะตุลมอซออิมดะอาวะตุลมัซลูมดะอาวะตุลมุซาฟิรครับทีนี้คุณสมบัติของผู้ที่ถือศีลอดแล้วก็ถูกตอบรับดุอาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ว่ายังอยู่ในเรื่องของยังมีการนินทายังมีการทำบาปเล็กบาปน้อยอยู่เงี้ยอาจารย์ครับอย่างเงี้ยจะอยู่ในคุณสมบัติของผู้ที่จะถูกตอบรับดุอาอาจารย์ครับก็ต้องเป็นอัสซออิมอัลฮะกีกีก็คือคนที่ถือศีลอดจริงๆครับนะบรรลุถึงขั้นของฮะกีกัตแห่งการถือศีลอดนั้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอัลเลาะห์จะไม่ตอบรับครับไอเรื่องการตอบรับเนี่ยมันเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์บางทีพระองค์ก็ตอบรับให้ครับเพราะอะไรเพราะเมื่อพระองค์ทรงตอบรับให้ไอ้คนที่มันปฏิบัติยังไม่ชัดเจนเออนี่ขนาดว่าเราทำยังไม่ได้เข้าท่าเนี่ยอัลเลาะห์ยังตอบรับทางนี้ทำให้มันดีไปเลยมันขึ้นอยู่กับประสงค์ของอัลเลาะห์ครับนะในเรื่องการตอบรับเราจะไปกำหนดกะเกณฑ์ว่าอัลเลาะห์ต้องตอบหรือไม่ตอบเลยเนี่ยมันไม่ใช่นะครับมันขึ้นอยู่ที่อัลเลาะห์ทรงมีประสงค์บิมาชีอะติลลาห์บางทีขออัลเลาะห์ไม่รับบางทีไม่ขออัลเลาะห์ให้ใช่ป่ะเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับเพราะฉะนั้นที่อัลเลาะห์สั่งว่าวะกาลร็อบบุกุมดูอูนีอัสตะจิบละกุมนะพระผู้เป็นบานของพระท่านทั้งหลายได้ทรงประกาศสิทธิ์ว่าอุดูอูนีจงเรียกข้ามาสิจงร้องข้ามาสิว่าคําว่าดะวะแปลว่าอะไรดะวะร้องดุอาแปลว่าอะไรดุอาดูอาแปลว่าร้องเรียกร้องเรียกคือไงล่ะยาอัลลอฮ์ยาอัลลอฮ์ยาร็อบบี้ยาตุฮันกูนี่เราเรียกตุฮันดูอาครับอัลลอฮ์บอกร้องมาสิอัสตะจิบลากุมจาวาบข้าจะรับเรื่องไว้ให้แก่พวกท่านทั้งหลายไม่ได้แปลว่าให้นะครับแปลว่าร้องเรื่องมาสิจะรับเรื่องไว้พิจารณาครับเหมือนกับว่าส่งเอกสารมาสิยื่นคำร้องมาสิแล้วก็จะรับเรื่องเอาไว้เพราะฉะนั้นในตรงนี้มันมีเงื่อนไขมันว่าเรื่องการขอดุอานั้นมันมีชะรอตเงื่อนไขนะว่าจะถูกตอบรับเนี่ยเช่นของกินก็ต้องฮาลาลนะของดื่มก็ต้องฮาลาลนะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็ต้องฮาลาลนะนะไอการบริโภคอุปโภคทั้งหลายแหล่ก็จะต้องไม่ไปข้องแวะกับสิ่งที่เป็นของฮารามครับถ้าเรายังไปข้องแวะอยู่อย่างนั้นเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ตอบรับหรือพระองค์ทรงตอบรับแต่มันจะเป็นเครียดอิสติดรอจเหมือนกับเป็นแผนการของอัลลอฮ์เป็นแผนการของอัลลอฮ์คือคนนั้นหลงไปว่าหรือสำคัญตนว่าโอ้ยขนาดทำชั่วขนาดนี้อัลลอฮ์ยังตอบรับเลยครับไม่เห็นแล้วไม่ต้องละหมาดแล้วแค่ยกมือขออัลลอฮ์เนี่ยไม่ต้องละหมาดอัลลอฮ์ก็ให้เงินทองไหลมาเทมาครับ
ไอ้คนมันไปสำคัญตนผิดเห็นกงจักเป็นดอกบัวครับเห็นกงจักเป็นดอกบัวอันนี้อันตรายนะต้องขอความคุ้มครองต่ออัลเลาะห์นะครับเพราะว่ามันจะทำให้คนหลงไปได้ครับครับฉันครับหลายคนพูดว่ารอมฎอนเนี่ยถ้าใครทำผิดเนี่ยแสดงว่าตัวแก่แหละทำผิดไม่ใช่ตอนปกติแล้วเนี่ยก่อนรอมฎอนเนี่ยเวลาก่อนรอมฎอนเนี่ยจะบอกว่าโอ้ทำผิดโอ้ชัยฏอนมันครอบงำแกเนี่ยให้ชักจูงแกไปในทางที่ผิดทีนี้ในหะดีษที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟุตติฮัตอับวาบุลญันนะนะครับวะกุลิกัตอับวาบุนนารวะซุฟฟิดัตอัชชัยฏอนครับคือการขังเนี่ยอาจารย์ครับหรือการปิดหรือการเปิดประตูสวรรค์หรือการปิดตัวนรกตรงนี้อาจารย์ครับอย่างเงี้ยถ้าทำผิดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราหรือว่าชัยฏอนหรืออัลเลาะห์ยังมีอยู่หรือไม่มียังไงอาจารย์ครับคือเรื่องตรงนี้คือตัวใครตัวมันครับไอการโทษในเรื่องนึงนะครับโทษคือไปอ้างว่าใครเป็นคนผิดเนี่ยอันนี้เรื่องนึง แต่ถามว่าคนผิดน่ะใครครับกะลาฮามากะซาบะตวะอะลัยฮามักตะซาบะใช่ป่าวชีวิตนั้นแหละย่อมได้ในสิ่งที่ตนได้ขนขวายไว้ครับแล้วก็ตกหนักเหนือชีวิตนั้นก็คือสิ่งที่ได้ขนขวายในทางที่ผิดเอาไว้ครับคืออินอะห์ซันตุมอะห์ซันตุมลิอัมฟุซิกุมวะอินอะซะตุมฟะลาฮาถ้าหากพวกท่านทั้งหลายทําดีก็เท่ากับพวกท่านทั้งหลายทําดีให้บังเกิดคุณแก่ตัวเองแต่ถ้าหากว่าทําไม่ดีล่ะมันก็เท่ากับก่อให้เกิดโทษแก่ตัวเองแปลว่าตัวเรานี่แต่เวลาพูดน่ะจะโทษใครน่ะก็อีเรื่องนึงครับนะชัยฏอนมันทำให้ฉันลืมมีโทษมั้ยในกุรอานมีพูด ใช่เปล่าครับฟาตาก็คือยูชะบินนูนที่ไปกับนบีมูซาอะลัยฮิสลามไปตามหานบีคอดิรเนี่ยใช่ป่ะครับไอ้ปลาเนี่ยมันออกจากข้องไปมันเดิมมันเป็นปลาแห้งมันข้องมันโล่มแล้วก็มันก็ออกจากข้องไปแล้วมันก็เกลือไปแล้วก็ลงทะเลไปแล้วเขาก็ลืมด้วยพอไปถึงเวลาเดินมันเลยจากจุดนัดไปแล้วก็หิวไงหิวก็ถามว่าเอาปลาแห้งออกมากินก็เออลืมสนิทเลยชัยฏอนมันทำให้ฉันลืม ไอ้นี่คือโทษชัยฏอนแต่จริงๆน่ะเขาน่ะลืมคือชัยฏอนน่ะโทษมันได้บ้างนะโทษมันได้บ้างแต่ในกรณีตรงเนี้ยซุฟฟิดัตชัยฏีนเนี่ยเขามีคำอธิบายต้องไปดูรีวายัตอื่นคำว่าซุฟฟิดัตแปลความหมายได้สองอย่างก็คือถูกพันธนาการถูกล่ามโซ่ตรวนจริงๆสองแล้วก็โดนทั้งหมดนะสองในความหมายคำว่าซุฟฟิดะติชัยฏอนเนี่ยไม่ได้แปลว่าล่ามโซ่จริงๆแต่มันเป็นสำนวนว่าพวกมันเนี่ยจะถูกขัดขวางหรืออยู่ในสภาพที่ทำอะไรไม่ถนัดถนีในการล่อลวงมนุษย์เพราะอะไรเหมือนกับคนที่ถูกใส่คือทีนี้มันทั้งหมดหรือเปล่าและชัยฏอนทั้งหมดหรือเปล่าในบางสำนวนของรีวายะห์นี่ว่ามาราดะตุชัยฏอนวะซุฟฟิดัตมาราดะตุชัยฏอนมาราดะห์นี่เขาแปลว่าระดับหัวหน้ารูอาซะระดับซอนาดีดระดับหัวโจกของพวกชัยฏอนจะถูกล่ามโซ่ครับเหมือนกับว่าแกนนำเนี่ยถูกจับเข้าเซฟเฮ้าไอ้ลุงน้องก็ป่วนนี่ลุงน้องก็ทำอะไรได้เกะกะก็เผายางบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแสดงว่ายังมีอยู่มีไหมล่ะในโลกของความเป็นจริงมันมีอยู่เราออกไปหน้าเนาะถนนใหญ่เราก็ไปเจอแล้วขับรถผ่านถนนเพชรบุรีตัดใหม่มันก็ยังเปิดอยู่เลยแนนซี่ก็ยังเปิดอยู่ใช่ป่ะสายฝนก็ยังเปิดอยู่อะไรเงี้ยแปลว่าสายตอนมันก็ยังทำหน้าที่ของมันอยู่แต่มันไม่ถนัดถนีแล้วมันหัวหน้ามาอยู่ครับเพราะงั้นตรงนี้แหละการถือศีลก็คือการตักวาการมีอีมานนะครับที่แน่วแน่นะครับแล้วก็สุดท้ายคือการประตูเปิดเนี่ยครับนะใช้คำว่าฟุตติฮัตเนี่ยเปิดแบบเปิดไม่ได้แง้มนะสุดสุดเลยสุดๆเลยว่าลิลมุบาลาก็ใส่ตาเข้าไปเลยเดิมมันฟุตติฮัตเนี่ยการเป็นฟุตติฮัตเนี่ยลิลมุบาลาก็ครับเปิดจริงๆเลยแล้วประตูสวรรค์มีกี่บานล่ะ8 บานแต่ประตูที่จะให้คนที่ถือศีลอดคือรอยานแต่ในรอมฎอนนี่ทั้ง8บานนั่นแหละเปิดหมดมันมีอะไรบ้างล่ะ1บาบุลอีมานครับใช่มั้ย2บาบุศศอลาห์ครับนะ1ประตูแห่งศรัทธา2ประตูแห่งการละหมาด3บาบุศิยามที่เรียกกันว่าบาบุรยานการถือศีลอดนะบาบุศศอดะกะห์นะประตูแห่งการทำทานบาบุลกาซิมีนัลกัยซ์
ประตูของผู้ที่ระงับโทสะของตนไม่บันดาลโทสะครับนะบาบุรรอดีนบิกอฎออิลลาห์ประตูของผู้ที่มีความริดอพึงพอใจต่อการกำหนดลิขิตของอัลเลาะห์บาบุลญิฮาดประตูของการต่อสู้ครับนะญิฮาดบาบุตเตาบะประตูของการเตาบัตทั้ง8บานนี้เราสามารถที่จะแสวงหาได้เลยท่านอยากจะให้ชื่อของท่านเนี่ยมีปรากฏอยู่ที่ประตูบานไหนหรือจะเอาทุกบานครับทำได้เลยในรอมฎอนนี้ครับก็มีรอดีครับรอดีบิกอฎออิลลาห์อัลญิฮาดอัลญิฮาดเนี่ยมีมั้ยเราไม่ต้องไปรบกับใครครับรบกับนับซูเรานี่บาบุลญิฮาดครับแล้วก็อัตเตาบะอัตเตาบะแล้วก็อีมานครับอีมานศอลาห์ศอลาห์แล้วก็ซิยามซอลาห์นี่ได้เต็มๆมั้ยในเดือนบวชเต็มๆครับโอ้โหเต็มๆเลยอีมานก็ขึ้นด้วยครับทำให้มันดีสิอีมานเราเนี่ยนะแต่บาปสุดท้ายบาปซอดาเกาะอาจารย์ครับก็ต้องรณรงค์ละจากตอนนี้บาปซอดาเกาะนะตรงนี้ก็ใกล้ที่จะได้เวลาละศีลอดนี่ก็นะท่านพี่น้องท่านใดที่ครับคือหลังจากนี้ก็ได้นะเอาเบอร์ไว้หรือว่าจะโอนผ่าน027507024นะครับขอสัก 2-3 สายก็ได้ครับอาจารย์ครับ027507024ครับ0818901279นะครับโทรมาร่วมบริจาคสายสดนะครับขณะนี้ผมอยู่กับอาจารย์อาลีสุสมิงนะครับได้ไปแล้ว 5,000 บาทได้ไปแล้ว 5,000 เท่าไหร่นะ500บาท 5,500 บาทนะครับเป็นการสนับสนุนนะครับในการผลิตรายการมุอัลลิมีทีวีของสมาคมครุสัมพันธ์อิสลามแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่ให้เกียรติติดตามรับชมก่อนที่จะเข้าสู่เวลาละศีลอดนะครับวันนี้รอมฎอนวันที่5จังครับครับผมเร็วจริงๆครับไปแล้ว5วันเราต้องนึกอย่างนั้นนะครับไปแล้ว5วันนะบางคนบอกโอ้เพิ่งได้แค่5วันแล้วเวลานี้เอาคืนไม่ได้นะจังไม่ได้ไปแล้วไปเลยด้วยจะไปร้องขอกลับมาอีกได้ไหมใช่ไม่ได้ไม่ได้เวลานี่ไม่ได้เลยก็เหมือนกับชีวิตเหมือนกันความตายจังเวลาเขาเปรียบเทียบเวลาของท่านก็คือทุกลมหายใจของท่านที่สูญเสียไปลมหายใจแต่ละนะเราหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยมันคือเสี้ยวหนึ่งแห่งอายันของเราครับเพราะนั้นมันเมื่อเราใช้มันเนี่ยเวลาเนี่ยใช้มันก็หมดไปย้อนกลับมาไม่ได้แล้วครับช่องทางในการร่วมบริจาคนะครับธนาคารธนชาตินะครับเลขที่บัญชี223-2นะครับ -16043-2นะครับผู้ชมสามารถรับชมรายการวิถีผู้ศรัทธานะครับเดือนรอมฎอนนะครับตลอดทุกวันจันทร์นะครับของรอมฎอนทั้งเดือนเลยนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับก็คือรายการอะฮรุลกุรอานนะครับจะมีการทบทวนกุรอานโดยอาจารย์มหมัดชุกรีบันบาอาจารย์มูอาซมุสตอฟาอาจารย์ดุนอซิกกอบิทักนะครับรวมถึงรายการชะฮรุลกุรอานคนเดียวกันมั้ยน่ะดุนอซิกกอบิทักคนเดียวกันคนเดียวกันคนเดียวกันคนนี้ใช่มั้ยครับผมแล้วก็อาทิตย์นี้อาจารย์ครับวันศุกร์นี้ครับอาจารย์ครับวันศุกร์นี้ณสถาบันอันมุสตอฟียะก็อาจารย์อันนี้จะมีมาอีกรอบนึงนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ติดตามกันได้นะครับขอบคุณนะครับพี่น้องที่แจ้งผลการรับชมนะครับสัญญาณภาพเสียงชัดเจนนะครับจากทั่วประเทศเลยนะครับจากภาคใต้ยะแยะเลยกระบี่นครศรีธรรมราชสงขลาหาดใหญ่ปัตตานีนราธิวาสก็มีจังครับแล้วขึ้นไปถึงเหนือเลยก็คือเชียงใหม่ก็มีนะครับทุกท่านนะครับขอให้รอมฎอนนี้เป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงไปสิ่งที่ดีกว่านะครับกับรายการวิถีผู้ศรัทธารอมฎอนครับเอาละครับวันนี้ผมอับดุลนาซิฟกบิทักครับพร้อมด้วยท่านอาจารย์อาลีหนึ่งสายจังครับก่อนจากก่อนจากเลยก่อนจากอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับผมเติมครับครับร่วมบริจาคครับผมครับครับจากไหนครับจากบางกระสีครับมัสยิดบางกระสีผมนี่คุ้นเสียงมากเลยท่านอิหม่ามตัวฮาวงประเสริฐ 10,000 บาทครับครับมาชาอัลลอฮ์มาชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ครับผมฮัยยากุมุลลอฮ์ครับผมคาซิดคอยอิสลามิยะนะครับขอบคุณขอบคุณท่านอาจารย์เมื่อกี้ผมจะบอกอยู่แล้วว่าให้ได้สักหมื่นหนึ่งเพราะมัน 5,500 ว่าได้สักหมื่นหนึ่งอิหม่ามตอฮาโทรเข้ามาอัลฮัมดุลิลลาห์ญะซากัลลอฮุคอยรอนญะซากัลลอฮุคอยรอนนะครับอิหม่ามครับครับครับก็ถือว่าโทรมาช่วงสุดท้ายสุดจริงๆนะครับอิหม่ามตอฮาวงประเสริฐนะครับแล้วก็เป็นประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์งานมูลนิธิกลางที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปนะครับในปีนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามอีกครั้งหนึ่งครับแล้วก็ทุกสายที่โทรเข้ามาบริจาคครับแล้วก็ขอให้ทุกความดีงามนะครับในเรื่องของ
การรับชมในเรื่องของการอ่านกุรอานในเรื่องของการบริจาคนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูทรงตอบแทนท่านนะครับด้วยความดีงามนั้นมากยิ่งขึ้นนะครับอัลลอฮุอะซมุบะอัสครับวันนี้ผมอาจารย์อาลีศาสมิงครับต้องจากลาไปก่อนพบกันใหม่ครับวันศุกร์เวลา 16:00 นเป็นต้นไปกับทางวาลิมีทีวีทีวีคุณสัมพันธ์ครับวันนี้วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์วัสสลามุอะลัยกุม معلمي تي في تي في كروس سمبان